โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Darwin Project นะฮะเป็นเกมแนว Battle Royale แบบใหม่ไหมนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับก็น่าจะเป็นเกมแนวใหม่นะฮะแต่เกมนี้ก็จะเป็นลักษณะ อยู่ในนะครับแผนที่หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หนาวเย็นนะครับก็จะมีปกคลุมไปด้วยหิมะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับการนะครับอธิบายนะครับการแนะนำเกี่ยวกับเมนูต่างๆเล็กน้อยนะฮะเริ่มจากการเคลื่อนที่ครับอันนี้นะครับก็ปกติทั่วไปการใช้คีย์บอร์ดนะครับก็คือ ASDW นะครับก็ปกตินะฮะกระโดดก็คือสเปซบาร์ทั่วไปนะส่วนนั่งยองๆกดตัว C นะครับส่วนพุ่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแคปล็อกนี่นะครับนะครับถอยหลังก็มันจะตีลังกาถอยหลังปุ๊บนะฮะนี่นะคราวนี้โอเคนี่คือการเคลื่อนที่ปกตินะฮะคราวนี้เกมนี้ก็จะมีนะครับการจู่โจมโดยขวานก็คือคลิกขวานี่นะฮะใช้ขวานนะฮะนี่นะใช้ขวานแบบนี้นะนะฮะแล้วคราวนี้ถ้าคลิกซ้ายนะครับกดค้างไว้ก็คือเป็นการเล็งนะครับเป็นธนูนะครับแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้นะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูเมนูด้านซ้ายล่างที่เป็นวงกลมนะครับเห็นไหมฮะพลังชีวิตของเราจะเป็นออกสีแดงๆส้มๆนะฮะที่เป็นแถบนะครับด้านฝั่งซ้ายส่วนแถบที่เป็นสีฟ้านั่นก็คือความอบอุ่นของร่างกายนะครับคราวนี้ส่วนข้างล่างที่เป็นสีขาวก็คือจะเป็นจังหวะที่แบบเนี่ยครับเรากระโดดมันจะลดเห็นไหมครับคือเหมือนนี่นะฮะนี่นะฮะฟ๊อปนี่เห็นไหมครับมันจะลดลงก็คือจะไม่สามารถกระโดดได้ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะกระโดดได้สักพักหนึ่งพอหมดมันก็จะต้องรอมันคูลดาวน์นะครับอันนี้เราอยู่ในบ้านอยู่นะโอเคครับส่วนเมนูที่เห็นด้านล่างนะครับที่เป็น1 2 3นะครับ RFSอะไรประมาณนี้ก็คื อความสามารถในการคราฟของต่างๆนะครับนี่นะโอเคคราวนี้เราไปกด Escape นะครับดูที่ Option ว่ายังไงนะครับเริ่มที่คอนโทรลเลอร์ก่อนอันนี้ก็คือคอนโทรลเลอร์ที่เป็นจอยสติ๊กนะครับคราวนี้มาที่เมาส์และคีย์บอร์ดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะนะฮะนี่ออกมานี้นะครับโอเคส่วนการคราฟของก็คือตัว Q นะครับกดค้างไว้นะครับนี่ครับมันจะให้เราคราฟตามที่บอกนี่นะฮะขวานต้องใช้ไม้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเนี่ยครับมันจะมีขวานเสื้อคลุมรองเท้าไอ้พวกนี้เป็นพวกอาวุธนะฮะที่เอาไว้ต่อสู้กับคนอื่นนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องช่วยเหลือของเราอันนี้กับดักอันนี้ลูกธนูนะฮะอันนี้ไฟนะครับอันนี้ก็ชุดกรอกนะฮะประมาณนี้นี่นะฮะออกไปนอกบ้านปุ๊บนี่ครับเรามาดูพอออกนอกบ้านเสร็จนะครับความหนาวเย็นนะฮะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะครับเห็นไหมครับดูแถบสีฟ้าๆนะครับมุมด้านซ้ายนะมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับคือความอบอุ่นของร่างกายเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มนะครับคลิกขวานะครับที่ต้นไม้ก็คือเป็นการนี่ครับตัดต้นไม้เพื่อนำต้นไม้ไปคราฟของนี่นะครับเรามาดูการคราฟของก็คือกดตัว Q นะฮะอย่างที่บอกครับก็คือเริ่มจากอย่างตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือคราฟได้นะครับอันนี้คือลูกธนูนะแล้วก็คราฟเข้าไปปึ๊บก็จะได้ลูกธนูอันนี้ก่อไฟนะครับเดี๋ยวมาดูนะก่อไฟปึ๊บนี่ครับ
ไฟเห็นไหมไฟจะลุกนะพอไฟลุกเสร็จปุ๊บนะครับร่างกายเราก็จะคือไปรับความอบอุ่นโอเคจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนะฮะผิงไฟผิงไฟประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้มาตรงนี้ฮะเห็นไหมครับที่บอกครับนี่ก็คือสามารถนี่นะฮะคลิกขวานะก็คือนำขวานนี่ต่อสู้ได้นี่ต่อสู้กับคู่ต่อสู้นะฮะตัวสีก็คือนั่งนะครับนั่งโอเคคราวนี้ยิงธนูก็ประมาณนี้นะฮะเออธนูนี่ยิงไม่แม่นนะเราเล็งตรงกลางนะแต่เวลามันยิงไม่ตรงนะเห็นไหมฮะตรงไหมไปดูดิไม่ตรงนะคราวนี้มาเปิดหีบครับนะครับตัว E นะฮะก็จะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้นะโอเคคราวนี้มันจะมีบอกเนี่ยครับเหมือนเก้าอี้นะเหมือนเก้าอี้พังๆนะเราก็นะครับเหมือนไปเอาพวกเก้าอี้มีเบาะมีหนังมีเหล็กมีสปริงอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่อยู่ตามเบาะตัวนี้นะครับเพื่อมาครับเราก็มากดตัวคิวเหมือนเดิมเห็นไหมครับอย่างอาร์เมอร์ตรงเนี้ยเห็นไหมครับแล้วก็ครับปุ๊บพอเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยครับมันจะได้อันนี้ของผมเป็นชุดเกาะที่แบบเปิดกล่องได้นะครับก็เลยเป็นสีแปลกๆหน่อยนะสีชมพูเลยนะอันนี้กองไฟนะนี่นะครับกองไฟแล้วก็อันนี้เราไม่มีต้นไม้แล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีสร้างอะไรได้บ้างอันนี้ไม่มีนะหมดแล้วนะครับรองเท้าต้องมีเก้าอี้2 อันเดี๋ยวรองเท้านะเดี๋ยวผมจะคราฟให้ดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นห้องสำหรับทดลองนะฮะในรองเท้าปุ๊บเรามาดูรองเท้าเราดินี่ครับรองเท้าแทบจะไม่เห็นเลยคราวนี้โอเคจะไปต้นไม้ก่อนเรามาครับเสื้อคลุมกันหน่อยพอเราครับของเสร็จแล้วมันจะมีกล่องเครื่องมือนะที่แบบวางทิ้งไว้ครับเหมือนกับกองไฟเห็นไหมครับมันจะมีพวกท่อนไม้ที่เป็นเศษให้เห็นอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับความหนาวเย็นของเราเริ่มเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วนี่โอเคเรามาดูเสื้อคลุมของเรานี่ครับพอแล้วนะเราก็ครับไม่พอเหลือหนัง1 อันโอเคเก้าอี้เบาะหนังครับได้หรือยังได้แล้วนี่นะฮะปึ๊บ If you call you can grab the fire นะครับพอเริ่มหนาวนะครับเห็นไหมครับอากาศเริ่มหนาวแล้วเราต้องผิงไฟไม่งั้นเราจะหนาวตายนะครับพอขึ้นมาเสร็จโอเคนะครับอุ่นละร่างกายอุ่นละนี่ครับโอเคก็จะคราฟง่ายๆเนี่ยแหละครับส่วนขวานก็จะบอกนะครับตามที่บอกครับนี่ครับมันจะมีบอกนะครับใช้ไม้นะครับ2 ท่อนแล้วก็ใช้เก้าอี้1 อันนะเดี๋ยวมาดูขวานนะผมจะพยายามคราฟให้ดูทุกอันก็แล้วกันโอเคนะมันก็จะมีอยู่แค่2 อย่างนี่แหละครับการคราฟนี่นะฮะเห็นไหมปุ๊บนี่ครับขวานที่จริงเราก็มีขวานอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้มันก็คือปุ๊บเห็นไหมครับคราวนี้นะครับมันจะมีอีกอันนึงก็คือ energy พวกพลังก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับมันจะมีเครื่อง energy อยู่ตรงนี้นี่นะฮะเหมือนเราไปเก็บพลังนี่ครับเราจะได้ energy มานะปุ๊บนี่ฮะ electronic I knew electronic
electronic is available นะครับเป็น electronic electronic พลังงานนะครับนี่นะฮะคือเครื่องตัวนี้นะเราต้องจำเอาไว้นะฮะเวลาเล่นนี่นะฮะวันนี้มีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในการต่อสู้กับคนเขามีให้ดูอยู่นะฮะนี่เห็นไหมนะจะมีคนยืนอยู่นะครับนะครับขวานใช่ไหมนี่ครับสู้กันใช่ไหมการสู้กันจะประมาณนี้นะฮะนี่ครับนี่นะนี่ครับอันนี้โดนล่ามไปเลยธนูก็ยิงแบบนี้นะฮะดูนะนี่นะครับประมาณนี้นะฮะยิงธนูนี่นะครับคราวนี้มาอยู่ที่คือเราสามารถนี่ครับผิงไฟก่อนนะเดี๋ยวนะนี่นะฮะอันนี้กองไฟก็คือแบบนี้นะฟ้าคราวนี้มาดูคนที่มาดูนะคนที่ยิงธนูนะนี่ครับเราสามารถแบบนี่ครับแบบนี้ได้นะเวลามันยิงใส่เรานะเวลามันยิงใส่เรานะนี่ครับเราโดนยิงใช่ไหมจุดก่อนเราแตกเลยเราสามารถตีลูกธนูได้นะไอ้ขวานครับตีไปเลยโดนนะโดนนะทำไมไม่โดนวะโอ้ไม่ค่อยโดนโอ้โหโดนนี่เดี๋ยวจะตาตายใช่ไหมครับลางชีวิตเราลดแล้วสีส้มๆแดงๆเนี่ยนะนี่ครับตีได้ใช่ปะนั่นนะฮะตีได้นะครับโอเคคราวนี้มาสู่เมนูต่างๆนะฮะเรามาดูเลขหนึ่งก่อนเดี๋ยวพิงไฟแป๊บนึงเรามาดูเลขหนึ่งก่อนนะฮะว่าเวลาตั้งกับดักเขาสร้างกันยังไงนี่นะฮะกด1นี่ครับเป็นกับดักขึ้นมาเห็นไหมฮะกด2นี่ครับเรามาดูกดเลข3เลข3นี่ก็คือมันให้วิ่งสปีดนะฮะสปีดมันน่าจะเป็นประมาณว่าต้องกระโดดลงจากที่สูงมั้งนะฮะเดี๋ยวดูนะนี่นะตรงนี้นะกระโดดที่สูงกด3ครับนี่นะครับเห็นไหมต้องอยู่ที่สูงนะครับเราถึงจะล่องลอยได้ฟ้าไปแต่ถ้าอยู่บนพื้นก็คือวิ่งเร็วโอ้ไปไหนเนี่ยล่วงมาไกลเลยนะฮะคราวนี้กด4ครับเลข4อันนี้สปีดนะฮะก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองถ้ากดชิปด้วยก็จะยิ่งเร็วไปใหญ่เนี่ยครับนะกดชิปก็คือวิ่งเร็วอยู่แล้วนะฮะกดชิปก็คือวิ่งเร็วพอเพิ่มความเร็วก็จะเพิ่มนะครับคราวนี้พอเราใกล้ตายใช่ไหมครับกดเลข5นะฮะก็คือการใช้ปฐมพยาบาลนี่ครับส่วนกดเลข6นี่เหมือนดื่มน้ำอุ่นๆหรือว่าดื่มอะไรที่มันอุ่นๆอะไรแบบนี้นะฮะทำให้ร่างกายอุ่นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเติมพลังให้เต็มๆก่อนนี่ครับฮิวนะครับฮิวได้150นี่นะฮะโอเคเต็มนะครับส่วนการครับของมันจะมีหลายอย่างนะครับเนี่ยต้องเข้ามาดูในประมาณนี้นะอันนี้คือหลักๆนะครับที่ผมทำให้ดูนะครับโอเคคราวนี้เราจะไปอันนี้คือมันจะมีกดตัว R โอเคลืมทำให้ดูมาดูกดตัว R นะมันจะเป็นป้อมปืนนะครับใช่ไหมนี่ครับดูนะเห็นไหมพอมันเจอคนมันก็จะยิงนะครับก็ตัวอาร์มันจะยิงนี่นะครับป้อมปืนคราวนี้ก็มากดตัว G อันนี้เป็นพวกสเปเชียลนะฮะเป็นอาวุธสเปเชียลหรือว่าของสเปเชียลอันนี้ผมใช้พลังนะครับกดตัว F โล่พลังไหมอ๋ออันนี้เป็นอารีนาอันนี้ผมสร้างไว้แบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือจะออกไม่ได้นะถ้าใครอยู่ในนี้นะเป็นแบบออกไม่ได้แม้แต่ตัวเรา
ตอนนี้ยังสร้างไม่ได้โอเคเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวพาออกไปดูวิธีการสร้างโน่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวโอเคเราไปดูในส่วนของมันก็จะคูลดาวน์เห็นไหมครับแต่ละอันนะความสามารถพิเศษอันนี้ลูกธนูเก็บได้นะครับนี่ครับเก็บลูกธนูได้นะก็เก็บโอเคคราวนี้ถ้าเราเจอป้อมเห็นไหมครับป้อมมันเจอเราเห็นไหมมันจะยิงเรานี่ครับเราต้องวิ่งหลบนะแล้วเราก็ต้องทำลายมันด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้ถ้าเรายิงสัตว์เรามาดูยิงสัตว์นี่เราจะได้ฮิวนะครับ50ล่าสัตว์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับห้องไว้ทดสอบนะครับกดเลข3นี่บินได้โอเคนี่นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะอย่างที่บอกครับเวลาคราฟของนะครับเนี่ยครับนี่ฮะกดตัว R เนี่ยเราจะเวลาเราเล่นเราคือเราจะเลือกในส่วนของนะครับ power นะครับ 1-2-3 ตัวนี้นะครับที่ R F G ตัวนี้นะฮะเราจะเป็นแบบไหนมันจะมีบอกนะครับเรดาร์อันนี้ล่องหนนี่ energy shield นะฮะนี่นะฮะเลือกได้นี่ฮะมันจะมีบอกความสามารถอยู่ที่ตัวที่ผมใช้ก็คือพวกประมาณนี้นะฮะอันนี้เทเลพอร์ตได้นะครับวาร์ปได้นี่นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะเอจีชิลนะครับทีนี้เหมือนกันเราก็เลือกได้นะครับแต่มันล่องหนอะไรแบบนี้นะตัวนี้ก็ใช้ปืนนี่นะฮะแต่พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับกับดักโน่นนี่นั่นนะครับระเบิดควันนี่ครับกับดักเยอะมากอันนี้ก็เหมือนกับตะขอเชือกดึงนี่นะฮะนี่เยอะนะฮะไอ้ตัวนี้ลอยไม่ได้แล้วก็สโนว์บอลครับปาใส่คนอื่นนะนี่นะฮะเหมือนกันนะครับ3ช่องนี่นะฮะส่วนอาวุธนะครับก็จะมีขวานนี่นะฮะเสื้อคลุมนะฮะก็จะมีนะฮะรองเท้ามีประมาณ4แบบนะครับประมาณนี้ครับนะฮะประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บก็เซฟอันนี้สปีดบูสต์อันนี้นินจาบูสต์ฮันเตอร์บูสต์นะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็แบ็กนั่นเองครับเวลาต่อสู้นะฮะก็เลือกโหมดนะครับมันจะมีตอนนี้ก็คือจะมีแค่2โหมดครับก็คือโซโล่แล้วก็ดูอู้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้ต้องรอเลเวล5ครับเพื่ออันล็อกนะครับของผมยังไม่ถึงนะก็มานะครับรีวิวให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้ส่วนเพลย์กราวด์เมื่อกี้ก็คือห้องทดสอบนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในโหมดโซโล่เข้าไปดูแล้วกดเพลย์นะครับเขาถือว่าเข้าเร็วนะครับคือเกมยังไม่มีนะฮะยังไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ว่าก็เอาไว้ว่ารีวิวไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปสู่ห้องล็อบบี้นะฮะมันจะนานนิดนึงนะครับนี่ครับเขาก็จะบอกตัวต่างๆแต่เราเป็นตัวธรรมดานะฮะแล้วก็สกิปไปนี่นะครับก็คือห้องล็อบบี้นี่นะฮะมีแค่คนหนึ่งนะครับอยู่กับเราเห็นไหมครับแค่คนเดียวคนนี้ฮะนะฮะแค่คนเดียว
เอามาแล้วครับคนที่สองประมาณนี้ครับรอผู้เล่นนะครับอีก7คนก็คือมันจะมีผู้เล่นเพียงแค่ประมาณ10คนเท่านั้นนะครับในแต่ละรอบนะฮะก็ประมาณนี้ครับก็โอเคฮะก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้านล่างเช่นเคยครับสำหรับเกม Drawing Project นะครับก็โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ